Okay. สวัสดีครับผมนะครับวันนี้นะครับผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าเรากำลังจะมาเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่นกันอีฮึอีฮึอีฮึนะฮะโอเคนะครับเข้าเรื่องดีกว่านะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับ product ง่ายๆนะครับคือแบรนด์ที่มีชื่อว่า Dixel นะครับหลายๆคนน่าจะพอรู้จักกันอยู่แล้วแหละว่าตัวผมเองเนี่ยนะครับค่อนข้างจะโปรโมทแบรนด์สินค้าตัวนี้นะครับเพราะอย่างต้องบอกก่อนว่าคือผมใช้ผ้าเบรก Dixel มาประมาณหลายปีแล้วนะครับแล้วบอกเลยว่าค่อนข้างชอบตั้งแต่เริ่มทำตลาดกันมาด้วยกันแล้วนะครับแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าแต่ก่อนเนี่ยผ้าเบรก Dixel เนี่ยแพงมากแพงอยู่บนหิ้งเลยนะครับแล้วก็เอาตรงคือต่างกับแบรนด์ในประเทศไทยค่อนข้างเยอะแต่ปัจจุบันครับ Dixel ปรับทับใหม่แก้ราคาใหม่ปรับเปลี่ยนราคาใหม่แต่คุณภาพสินค้าดีกว่าเดิมยกตัวอย่าง wow. นะครับหนึ่งเลยเนี่ยต้องบอกก่อนว่าตัวผ้าเบรกเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังทุกตัวเลยนะครับแต่ก่อนอื่นจะไปถึงผ้าเบรกผมจะมาเล่าให้ฟังถึงเจ้านี้ก่อนนะครับจานเบรกนะฮะจานเบรกเนี่ยต้องบอกก่อนว่าจานเบรกดิคเซลตัวที่ผมทำเนี่ยส่วนใหญ่ที่ร้านจะเป็นตัวที่มีชื่อว่า SD type นะครับ SD type คืออะไรคือจานที่มีการเซาะร่องมาจากบริษัทไม่ได้ไปขุดร่องกันเองนะฮะนะครับต้องบอกก่อนว่าเป็นการเซาะร่องมาจากบริษัทการเซาะร่องช่วยเรื่องอะไรนะครับการเซาะร่องจานเบรกเนี่ยช่วยในการคลีนซิ่งจานลดอุณหภูมิจานเบรกนะครับนี่คือเรื่องที่สำคัญจริงๆนะนะครับฉะนั้นเนี่ยบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยเซาะร่องเนี่ยไปเคาะเองก็ได้เซาะได้ถ้าเซาะแล้วไม่เจอปัญหานะครับแต่ส่วนใหญ่คนทำเนี่ยเจอปัญหาทั้งนั้นนะครับเพราะบางทีเนี่ยมีดมันเข้าไปไม่ครบนะครับหรือบางทีมันเกินบ้างขาดบ้างก่อให้เกิดเสียงทั้งนั้นนะครับคราวนี้ต้องบอกก่อนว่าบางคนเนี่ยมักจะพูดเสมอว่าการติดตั้งจานเบรกดิคเซลเนี่ยชอบประกอบเป็นผิดนะครับต้องบอกก่อนว่าจานเบรกดิคเซลนะครับทุกรุ่นนะครับ6ใบเอ้ย6ใบพัดนะครับหมุนย้อนหลัง12ใบพัดหมุนไปข้างหน้าเนาะดูตามคู่มือนะครับอันนี้พูดกันก่อนเนาะจบข่าวในพระราชสำนักปุ้ยต่อมาอันนี้คือจุดที่เป็นไคสแม็กแล้วก่อนอื่นเลยต้องบอกก่อนว่าสำหรับท่านที่มีปัญหาอยากอัปเกรดเรื่องคุณภาพจานคือการที่คุณสามารถ การที่คุณสามารถใช้จานเบรกที่อัปเกรดคุณภาพจานคือแหมกูต้องกลับมาละคือจานเบรกตัวเนี้ยนะครับทุกคนมันสามารถอัปเกรดคุณภาพจานได้ทุกคนก็ถามผมเสมอว่าไอตัวจานเบรกตัวเนี้ยนะครับมันต่างยังไงคือคุณภาพจานเหมือนคุณภาพเหล็กนั่นแหละนะครับฉะนั้นเหล็กที่ดีกว่าก็ทนความร้อนได้มากกว่าแค่เนี้ยจบไปต่อคราวนี้จุดที่ต่อกันมาเนี่ยคืออะไรก็คือจุดที่ถ้าสมมติบางคนบอกโอ้จานเบรกดิคเซลเนี่ยราคาตั้งเริ่มต้น 8,500 ถึง 10,000 กว่าบาทจานผมยังไม่หมดเลยยังไม่ต้องทำจานได้ไหมคำตอบคือได้นะครับมึงก็เจียจานสินะครับมาที่ร้านฮะมานี่มาชื่อร้านนี้ฮะร้านนี้ผ้าเบรกดี yeah. เจ้าของร้านกวนตีนฮะมาได้เลยนะครับร้านนี้ช่างก็กวนตีนนิดนึงฮะเราเฉพาะนะครับทีมงานที่ร้านครับเซลหล่อไม่เกี่ยวฮะเจ้าชู้ทุกคนนะครับใครรู้จักแฟนมันไปบอกมาเลยฮะว่าแฟนไม่เจ้าชู้โดยเฉพาะไอ้คนตัดต่อเนี่ยตัวดีเลย oh, no. นะฮะเนาะโอเคนะครับก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าใครที่มีปัญหาเรื่องเบรกสั่นเบรกมีเสียงเบรกอีเบรกอัดเบรกออดเบรกแอดคอมอนทุกเบบีให้คุกกี้ทุกรายการนะครับทุกคนมาลองแชร์กันดูนะครับผ้าเบรกดิคเซลเนี่ยใช้มาไม่เคยเจอเสียงถ้าใครเจอเสียงเนี่ยแปลว่าเสียงอย่างอื่นนะครับส่วนถ้าใครเจอปัญหาเรื่องของเสียงเกิดจากอะไรเกิดจากจานที่คดแต่ถ้าคุณไม่เจอปัญหาเรื่องจานคดคุณก็จะไม่เจอปัญหาเรื่องเบรกสั้นนะครับฉะนั้นเนี่ยคุณไม่ต้องห่วงว่าไอ้จุดที่เราพูดมาทั้งหมดเราเจอมาแล้วฉะนั้นนะครับผมมั่นใจว่า product Dixel เนี่ยเป็นสินค้าที่น่าจะดีที่สุดสำหรับที่ร้านผมแล้วนะครับคราวนี้พูดมากวันนี้เริ่มก่อน Dixel ตัวเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นที่ตัวนี้ตัวนี้เขาชื่อว่า Dixel Premium Spec นะก่อนอื่นต้องอ่านก่อนฮะจำไม่ได้โอเคทนความร้อนด้วย0ถึง500องศา ว้าว
ฟังราคาเดี๋ยวจะสะดุ้งราคาผ้าเบรกดิกเซลพรีเมียมคู่หน้าสำหรับรถญี่ปุ่นคู่ละ 2,900 คู่หลังคู่ละ 2,600 คุณฟังถูกแล้ว 2,900 บวก 2,600 คือราคาผ้าเบรกดิกเซลตัวพรีเมียมสเปคไร้ฝุ่นจิตจานไร้สารตกค้างทุยไร้ฝุ่นนะครับฝุ่นน้อยเบรกดีบอกเลยว่าที่ทำเนี่ยแฟนผมครับเคยโดนรถตัดหน้าเบรกอยู่กลับมารักบริษัทนี้เลยนะครับผมบอกแล้วไงวันหนึ่งถ้าผ้าเบรกดีแฟนคุณโอเคผมก็โอเคเนาะโอเคต่อพูดมากต่อมาในเกรดตัวต่อมานะครับตัวเซกชันที่2เนี่ยผมจะแนะนำเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้ชื่อว่าอะไรนะครับคือตัว EC กับ ES บอกก่อนนะ EC กับ ES เนี่ยเป็นเพื่อนกันนะครับไอ้นี่ชื่อ A นี่ชื่อ B นะครับกับการไม่เอาไม่เล่นละคือมันเป็นดิกเซลตัว ES กับ EC ฉะนั้นถ้าใครเป็นคนขับรถที่เร็วนะครับแนะนำเลยฮะดิกเซลแต่ก่อนนี่ฮะอันนี้แต่ก่อนขาย 5,700 ลงราคาดิกเซล EC กับ ES ในวันนี้นะฮะวันนี้นะราคามันอยู่ที่คู่หน้า 4,200 คู่หลัง 3,800 บาทแม่งถูกกว่าแต่เก่ากองละเป็นพันเลยแต่บอกเลยครับอีเนี่ยแหละครับคือตัวที่ทำให้ดิกเซลมีชื่อเสียงมีชื่อเสียงถูกแล้วนะครับตัวนี้เป็นผ้าเบรกที่ทนความร้อนได้ถึง600องศานะครับบอกเลยตัว ESD แต่ผมบอกทุกคนแล้วนะเวลาคุณจะใช้ผ้าเบรกอะไรก็ได้ถ้ารถขับหน้าคุณควรอัพผ้าเบรกหน้าดีกว่าผ้าเบรกหลังเพื่อให้เบรกมันบาลานซ์กันนะครับนะแนะนำว่าข้างหน้าถ้าใส่ ES ข้างหลังก็เล่นพรีเมียมหรือได้เป็น ECEC ต่างกันยังไง EC เนี่ยจริงคือผ้าเบรกตัวที่เน้นเรื่องความทนทานใช้งานได้ยาวๆเลยนะครับแต่บางคนต้องมองเนี้ย EC เริ่มจะขายบ่ค่อยได้แล้วนะครับอันนี้พูดตรงๆผมเป็นคนง่ายๆนะครับฉะนั้นวันนี้ส่วนใหญ่คนเริ่มต้นมาซื้อพรีเมียมก่อนนะครับเพื่อพรีเมียมเสร็จอยากขับเร็วมากเล่น ES นะต่อมาอันนี้คือโคตรจะโคตรจะดีเลยนะจ๊ะอันนี้คือผ้าเบรกที่ดีที่สุดของดิกเซลครับตัวนี้สำหรับคนที่ไม่อยากเจอฝุ่นไม่อยากเจอเสียงขับรถโคตรดีตัวนี้ชื่อว่า Type M เป็นผ้าเบรกตัวเดียวที่เป็นสตรีทยูสแต่ทนความร้อนได้สูงและฝุ่นโคตรน้อยเป็นตัวที่พรีเมียมมากๆเลยเนาะดูกูเล่นเยอะเนาะคลิปนี้นะครับคือเป็นผ้าเบรกที่ดีจริงแต่บอกก่อนว่าตัว Type M เนี่ยราคาก็เริ่มต้น 6,500 นะครับราคาค่อนข้างจะสูงหน่อยแต่รับประกันครับผ้าเบรกคุณภาพนี่ครับๆเลยนะครับโอเคต่อมาฮะอีกตัวนึงตัวนี้เป็นตัวที่คนที่ขับรถซิ่งจริงๆจังๆคือบอกก่อนนะเว้ยซิ่งของ Dixel เนี่ยตัวนี้ทนความร้อนเท่าไหร่เนาะจำบ่ได้น่าจะ850องศาถ้าผมจำไม่ผิดนะครับและผมบอกเลยว่าเป็นผ้าเบรกตัวแรกในโลกครับที่แบบว่าทนความร้อนแล้วแบบมันไม่แครกมันไม่แตกมันไม่แคร็กมันไม่อะไรเลยนะแล้วบอกเลยว่าทนอุณหภูมิสุดตีนขับดีมากนะครับสำหรับคนที่วิ่งพวกวันเมกเลสนะครับหลายๆท่านใช้ผ้าเบรกตัวนี้ผมต้องบอกก่อนนะเวลาคนที่เขาขับรถเก่งๆผ้าเบรกหนึ่งชุดกระจานใส่ทักดีๆจบไม่ต้องซื้อคาลิเปอร์ก็มีฟิตเมนต์อยู่ที่ทรงเนาะเนาะผ้าเบรกเอาที่ความปลอดภัยนะอย่าเอาเรื่องของคือผมไม่อยากให้ทุกคนมาเอาแม่งสวยทุกอย่างผ้าเบรกมึงจะไปเอาตรงไหนสวยอ่ะมึงเอาความใช้งานไหมว่ามันต้องดีไหมถูกปะเนาะเดี๋ยวจะทำแอดเลี้ยงให้ว่าเริ่มต้นเป็นพรีเมียม ECES Type M Tech Z จริงๆมันมี Type X ด้วย Type X มันคือตัวท็อปแต่มันเป็นสำหรับรถ SUV นะเดี๋ยวดูนะSUV หน้าตาเป็นอย่างนี้นะ SUV เดี๋ยวไปดูกันเนาะโอเคนะครับคือที่พูดให้ฟังเนี่ยนะครับเรื่องจริงติดกวนตีนอย่างเดียวเรื่องจริงๆนี่ไม่ได้พูดเล่นเลยนะครับทั้งหมดที่ผมพูดมาวันนี้คือเรื่องจริงนะครับผ้าเบรกผลิตจากประเทศญี่ปุ่นขับขนาดไหนชอบประมาณไหนวิ่งมาที่นี่ไม่ต้องคิดผมช่วยคิดให้นะครับมาที่ร้านผมเนี่ยข้อดีอย่างเดียวครับมาเลยฮะมาเนี่ยต้องมีอย่างเดียวจบเลยตังมีตังมาบอกปัญหามาแก้ปัญหาให้ตามงบ
ตามทุกอย่างตามคุณภาพอย่าบอกว่าไม่จบถ้ายังไม่มาหาผมขี้โม้เนาะโอเคนะครับก็หวังว่าพระเบรกดิกเซลน่าจะเป็นพระเบรกที่ทุกคนน่าจะพอรู้จักอยู่แล้วแหละกับการที่ผมเคยบอกให้ฟังนะครับคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่พอจะอยากทราบว่าตัวเนี้ยมันมีเกรดตัวไหนบ้างนะครับและตัวรถยุโรปก็มีผลิตแต่ราคาจะไม่เท่ากับรถญี่ปุ่นนะครับอยากให้ทุกคนเข้าใจตรงกันนิดนึงเนาะส่วนถ้าท่านไหนนะครับช่วงไหนมีโปรโมชั่นอยากซื้อเก็บไว้หรือยังไงก็ลองมาดูกันนะครับพระเบรกดิกเซลเนี่ยเป็นพระเบรกที่ Made in Japan นำเข้าทั้งเต็มระบบฉะนั้นจานเบรกก็จะเป็นจาน OEM part ไม่มีจานขยายนะครับมีแต่จานตรงรุ่นยึดน็อต4ตัวจบเลยนะครับโอเคขออนุญาตอ๋อไม่ใช่ฝากทุกคนหน่อยนะครับถ้าฟังคลิปแล้วรู้สึกว่ายังไร้สาระและอยากไปฟังความไร้สาระของผมต่อนะฮะเรียนเชิญไป Subscribe นะครับที่ช่อง P2013 นะครับเราจะมีคลิปดีๆมาให้ทุกคนนะฮะคลิปต่อไปเนี่ยผมบอกเลยว่าเด็ดมีอะไรก็ไม่รู้นะครับบอกไว้ก่อนเนาะโอเคนะครับทุกคนหวังว่าเรามีโอกาสทุกคนจะต้องไปดูผมนะครับที่ YouTube P2013 ไปแล้วสวัสดี